เงินเข้าบัญชีหรือยังนะทำไมไม่มีแจ้งเตือนเลยล่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ BY Station และนี่คือช่วง BY Story ค่ะแน่นอนว่าอย่างต้นคลิปที่เราได้พูดไปว่าเงินเข้าบัญชีหรือยังนะทำไมไม่มีแจ้งเตือนให้ทราบเลยวันนี้เราก็เลยอยากจะมาแนะนำวิธีการเปิดการแจ้งเตือนนะคะสำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยซึ่งใช้แอปพลิเคชัน K-Pass นะคะและอาจจะไม่ได้เปิดแจ้งเตือนไว้นั่นเองค่ะคุณก็เลยอาจจะยังไม่ทราบว่ามีเงินเข้าหรือเงินออกจากบัญชีหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการเปิดการแจ้งเตือนสำหรับแอป K-Pass กันนะคะต่อไปเวลาเงินเข้าเงินออกจะได้ทราบกันนะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะเข้าไปติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ BY Station ด้วยนะคะไปติดตามรับชมกันต่อเลยค่ะสำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยที่ใช้แอปพลิเคชัน K-Pass นะคะวิธีการที่จะไปเปิดการแจ้งเตือนก็ง่ายมากๆเลยค่ะทำตามขั้นตอนตามนี้เลยอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน K-Pass เมื่อเข้าสู่หน้าแรกจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะมีรายการบัญชีของเราและแถบเครื่องมือด้านล่างให้เราเลือกไปที่อื่นๆกดเลือกอื่นๆที่อยู่มุมล่างขวาเมื่อเข้าสู่หน้าจอนี้ให้กดไปที่การตั้งค่าจะเข้าสู่หน้าจอการใส่รหัสผ่าน6หลักที่เราเข้าใช้แอปพลิเคชัน K-Pass เป็นประจำนะคะกรอกรหัส6หลักของเราเข้าไปได้เลยเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าหลังจากนั้นเลือกไปที่แอปพลิเคชันเมื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไปจะเห็นคำว่าการแจ้งเตือนให้กดไปที่คำว่าการแจ้งเตือนได้เลยนะคะหน้าจอถัดไปให้กดการแจ้งเตือนผ่าน K-Pass หน้าจอถัดไปจะเห็นคำว่าประเภทการแจ้งเตือนซึ่งคุณจะสังเกตได้ว่าการแจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกยังถูกปิดอยู่นะคะให้เราไปกดเปิดที่การแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีค่ะเงินเข้าออกรู้ไวให้คุณรู้ทุกความเคลื่อนไหวของบัญชีนะคะกดเปิดเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะเห็นการแจ้งเตือนเนี่ยที่จะโชว์ให้คุณได้เห็นว่ามีเงินเข้าหรือเงินออกภายในบัญชีหรือไม่ค่ะและนี่ก็คือวิธีการเปิดการแจ้งเตือนนะคะสำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยที่ใช้แอปพลิเคชัน K-Pass เพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะทราบว่าเมื่อไหร่มีเงินเข้าเมื่อไหร่มีเงินออกจากบัญชีของคุณค่ะได้ง่ายๆเลยเพียงแค่ไปเปิดการแจ้งเตือนเท่านั้นเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านนะคะหวังว่าจะเป็นคลิปที่ใช่และไลฟ์ที่ชอบสำหรับคุณค่ะสำหรับวันนี้ BY Station คุณต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจาก BY Band 2023นะคะสามารถติดตามสั่งซื้อกันได้ผ่านทาง IG และ TikTok ตามนี้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ